สวัสดีค่ะทุกคนคะคลิปนี้จะพามาทำข้าวผัดปูนะคะถ้าก่อนจะไปลงมือทำเพื่อนคนไหนดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลีลาการผัดข้าวผัดปูของเชฟก่อนนะคะว่าลีลาผัดข้าวผัดนี้เขาเป็นยังไงบ้างหัวไข่ชุบถ้าไข่เดือดแล้วเราก็จะมาดูส่วนผสมต่างๆของข้าวผัดปูกันค่ะก็จะมีข้าวหอมมะลิอันนี้เย็นแล้วนะคะแล้วก็มีเนื้อปูน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวเนยเราจะใช้เนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้ค่ะผงชูรสแล้วก็เกลือใส่นิดหน่อยก็พอค่ะไข่ไก่2ฟองถ้าทำขายกล่องนึงก็ใช้ฟองเดียวก็พอนะคะอันดับแรกเลยนำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วเติมน้ำมันนิดหน่อยตามด้วยเนยอันนี้ตามเราชอบเลยนะคะชอบมากชอบน้อยก็ตามว่าคนไหนชอบอ้วนมากอ้วนน้อยค่ะแล้วก็ตีไข่เทไข่ลงไปแล้วก็คั่วให้สุกเหมือนที่เชฟบอกนะคะไข่สุกแล้วก็ตามด้วยเนื้อปูค่ะผัดค่อนข้างนานนิดนึงนะคะเพราะว่าปูชิ้นใหญ่มากเพราะว่าเราใส่ช่องฟรีซไว้แล้วก็เอาทิ้งไว้ให้น้ำแข็งละลายตอนนี้เขาก็ยังเย็นอยู่เราก็ผัดนานนิดนึงให้เขาสุกแต่ความจริงเขาก็สุกอยู่แล้วค่ะปูเนื้อหวานมากๆเลยค่ะพอเนื้อปูสุกเราก็มาแบ่งไว้สำหรับตกแต่งจานส่วนที่เหลือเราก็ผัดต่อแล้วเติมข้าวลงไปข้าวนี้ผัดนานนิดนึงนะคะเพื่อว่าเม็ดเขาจะได้เรียงตัวกันสวยข้าวผัดปูนี่คือเคล็ดลับสำคัญเลยคือต้องแห้งนะคะถ้าแห้งร่วนนี่ก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวเกลือผงชูรสน้ำตาลทรายปรุงรสนี่ตามชอบเลยนะคะสุกแล้วเราก็มาเติมต้นหอมที่เราหั่นไว้ตามด้วยพริกไทยพริกไทยนี้เติมที่หลังได้นะคะถ้าเติมตอนนี้ก็จะทำให้ข้าวเราจะมีสีดำนิดนึงนะคะเติมที่หลังก็จะดีกว่า
เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานจัดให้สวยๆน่าทานน่าทานนะคะทำไม่ยากเลยนะคะทำทานก็ได้ทำขายก็รวยนะคะเมนูนี้ค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ